ถ้าหากเป็นเหตุของเรื่องของสถาบันเนี่ยทางโรงพักหรือตัวผู้กำกับเองมีข้อมูลตรงนี้ไหมครับว่าอะไรมันจะเป็นมูลเหตุในเรื่องของสถาบันก็คิดว่าในเบื้องต้นยังไม่ยังผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้มีสัญลักษณ์ของสถาบันไหนนะเรายังไม่ทราบต้องขอสืบสวนแต่ก็น่าจะยังต้องขอดูรายละเอียดก่อนนะว่าอย่างไรแต่ในเบื้องต้นในโดยระยะเวลาที่เกิดเหตุอะไรต่างๆก็ไม่น่าเป็นเรื่องของสถาบันและก็ไม่ได้ไกลสถาบันก่อนที่จะสรุปขอตำรวจทำงานนิดนึงนะครับนี่ก็เพิ่งหลังเกิดเหตุนั่นเองก็ต้องขอให้เจ้าหน้าที่มีเวลาทำงานส่วนบาดแผลตรงบริเวณไหนที่ผู้เสียชีวิตบริเวณคอลักษณะเป็นการปาดหรือว่ามีการแทงกันอะไรกันทางการแทงกันต่างเดี๋ยวต้องขอให้ทางพิสูจน์หลักฐานเขาตรวจสอบอีกทีนะบริเวณโดยรอบนี่มันมีกล้องวงจรปิดที่คาดว่าน่าจะสามารถจับภาพคาดว่าน่าจะมีต้องขอฝ่ายสืบสวนทำงานนิดนึงนะฮะว่าเพื่อหาพยานหลักฐานตำรวจเร่งรัดทำงานเต็มที่ขอบคุณมากครับคนร้ายเขาน่าจะมาขอไปที่พี่เองปล่อยตังค์ครับตั้งสี่ชั่วโมงให้สี่ให้เรารอแต่เขาก็ไปก่อนให้เรารอกันไปมันดับเลยว่านี่น้ำบอกว่าให้มึงไปตัวเองน้องอ่ะ